เอานายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเป็นประธานกตล.เนี่ยพี่ก็คัดค้านในสภาอยู่แล้วไม่เห็นด้วยก็ผ่านวาระ1วาระ2ไปแปรยติแล้วก็เสียงเราน้อยไงวาระ3แล้วก็แพ้คือนายกรัฐมนตรีไม่ควรเป็นประธานกตล.ก็นี่ไงให้นายกตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถนะมาทำหน้าที่แล้วเดี๋ยวเขาขับเคลื่อนเองเนี่ย